ก็ไปเจอก้อนในตับประมาณ2เซนเขาตรวจก้อนเนื้อเขาบอกว่ามีเชื้อมะเร็งผ่านมาเรื่อยๆจนปลายปี60ไปตรวจเขาบอกเหลือแค่20ดีใจมากเลยเหมือนเกือบปกติแล้วใช่คุณหมอบอกว่าไวรัสเหมือนกดปกติแล้วเหมือนไม่เป็นตอนนี้สงบว่าอย่างนี้เราก็โอเคดีใจแล้วก็คิดว่าต้องเป็นเห็ดนี่แหละเพราะเราทานเห็ดอยู่ทุกวันใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ฝนอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะอำเภอบางกรวยวันนี้ได้เดินทางมาหาเคสผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีค่ะเดินทางมาหาป้าบุตรถึงจังหวัดนนทบุรีถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะป้าบุตรสวัสดีค่ะป้าบุตรศิยามาศชมเมืองค่ะอยู่ที่ตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีอายุ57ปีค่ะค่ะจุดเริ่มต้นที่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยรู้ได้ยังไงแล้วก็เป็นมานานขนาดไหนแล้วก็ที่รู้มานี่ก็ตั้งแต่ปี2553ไปบริจาคเลือดวันแม่แห่งชาติแล้วก็ส่งเลือดไปเขาก็ส่งหนังสือกลับมาว่าเราเป็นไวรัสนะตับอักเสบบีนะแล้วให้เราไปตรวจที่ศูนย์โรคหิตแห่งชาติคุณหมอเขาก็แนะนำว่าให้รักษาไปตามอาการคือรักษากับคุณหมอที่เรามีประกันสังคมอยู่คุณหมอเขาก็ให้ยาบำรุงตับมากิน2เดือนถึง6เดือนคุณหมอแต่กินแค่4เดือนค่ะมันไม่ดีขึ้นก็เลยไปขอยาต้านไวรัสคุณหมอกินอีกค่ะก็กินมาประมาณ6ปี53 54 55 56 57 58ก็ไปตรวจค่ะก็ไปเจอปลายปี58ค่ะก็ไปเจอก้อนในตับประมาณ2เซนแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็แนะนำว่าให้ผ่าเพราะผ่าตัดเสร็จก็กลับมาอยู่บ้านเขาตรวจก้อนเนื้อเขาบอกว่ามีเชื้อมะเร็งเนี่ยทีนี้ตัดออกไปแล้วให้มาพักผ่อนที่บ้านแล้วเราก็อยากจะคือคุณหมอเขาไม่ได้ให้กินยาต้มยาอะไรนะเขากำชับมาเราแต่เราก็อยากรักษานะก็เลยไปเปิด Google ดูก็มีไปเจอเนี่ยเห็ดตัวนี้เห็ดหลินจือแดงใช่ค่ะก็ไปเจอเจ้าของเขาอ่ะคุณอุใช่ก็ให้สัมภาษณ์ในคลิปอ่ะคลิปวิดีโอรายการอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจำไม่ได้ก็เลยดูไปก็เลยลองโทรไปเขาก็แนะนำว่าให้ลองกินแบบต้มไปก่อนค่ะก็เลยสั่งมากินเราว่าเห็นเป็นของคนไทยเราอ่ะเป็นของได้ยินเขาบอกว่าเขาเอาไปรักษาโรคไตที่จุฬาด้วยนะก็เลยของคนไทยมันก็ไม่แพงมากก็ลองดูค่ะก็ลองมากินเราทานแบบต้มอยู่ประมาณนานแค่ไหนอะคะคุณป้าทานตอนนั้นมันคือเราไม่ค่อยสะดวกต้มอะนะก็ทานไปแค่2ห่อ2ประมาณตกประมาณเดือนกว่าใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็มันก็โอเคก็รู้สึกดีใจคอดีอย่างเงี้ยสดชื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยโทรไปปรึกษาว่าเราไม่สะดวกต้มเราก็เลยไปปรึกษาเขาว่าเป็นเม็ดได้ไหมเป็นแบบแคปซูลใช่เขาก็บอกว่ามีแบบแคปซูลเป็นกระปุกก็เลยลองสั่งมาดูแล้วก็ทานตาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ไปตรวจ2เดือนครั้งหนึ่ง3เดือนครั้งหนึ่งก็อย่างเลือดค่าตับค่าเลือดค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติจากที่มาก่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะค่าตับค่าไวรัสอะค่ะค่าไวรัสก่อนผ่าตัดนี่เป็นแสนโอ้หมอเขาบอกว่าเป็นแสนเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่คุณหมอเขาบอกว่าเป็นแสนนะค่ะแล้วก็ลดลงมาเหลืออยู่ 7,000 ค่ะ 7,000 นี่มันก็ประมาณ6เดือนอะที่ทานยาไปประมาณ3เดือนแล้ว6เดือนนี่เราไปตรวจครั้งนึงค่ะแต่ทีนี้มันไม่หายก็คือเหมือนตอนแรกอ่ะที่ยังไม่ได้รักษายังไม่ทานยาใช่ใช่ผ่าครั้งแรกอ่ะเป็นแสนก่อนใช่ก่อนผ่าเนี่ยเป็นแสนค่ะแล้วก็คือผ่า
ผ่ามาแล้วลดลงมา 7,000 เหลือ 7,000 ค่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นด้วยอะไรไงเราก็ทานไปเรื่อยๆค่ะเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมค่ะเราก็ทีนี้ก้อนเนื้อมันเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงเข้าเดือนที่6อ่ะเขาไปทีซีสแกนอ่ะทำทีซีคอมพิวเตอร์เขาบอกว่ามันเกิดมาอีกที่เดิมนี่หมอเขาก็แนะนำว่าให้ผ่าได้เพราะว่ามันผ่าไปนิดเดียวใช่ไหมมันยังเหลือเยอะผ่าได้เราก็กลัวไม่รอดเหมือนกันก็เลยนึกในใจว่าอ้าวไม่มีอะไรจะเสียแล้วไหนๆก็ทำไปแล้วก็ทำไปเลยทีนี้เราก็ผ่าไปรอบที่2เดือนกรกฎาคมปีเดียวกันก็เลยกลับมาก็มาทานตัวเดิมก็ไม่บอกคุณหมอก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกตอนหลังๆนี่พอเสร็จแล้วไปตรวจขอเขาตรวจไวรัสอีกครั้งหนึ่งต้นเขาก็เลยตรวจให้เขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่ 4,000 ก็แสดงว่ามันลดลงมาใช่ไหมจาก 7 จาก 7,000 เหลือ 4,000 ก็ 4,000 เราไม่เข้าใจว่าไวรัสมันคืออะไรกี่พันกี่พันเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมค่ะแต่ก็โอเคมันลดลงมาเราก็ดีใจค่ะผ่านมาเรื่อยๆจนปลายปี60ไปตรวจเขาบอกเหลือแค่20ดีใจมากเลยเพราะว่าเหมือนเกือบปกติแล้วใช่คุณหมอบอกว่าไวรัสเหมือนกับปกติแล้วเหมือนไม่เป็นตอนนี้สงบว่าอย่างนี้เราก็โอเคดีใจเขาก็คิดว่าต้องเป็นเห็ดนี่แหละเพราะเราทานเห็ดอยู่ทุกวันใช่ไหมค่ะก็คือพอหลังจากที่ผ่าตัดครั้งที่2แล้วค่าเลือดก็ดีขึ้นจนตอนนี้สงบลงแล้วคุณหมอบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วใช่แล้วที่นี้คุณป้าไปตรวจมาครั้งล่าสุดเมื่อ16 ธันวาแล้วคุณป้าก็มีใบนะคะมาให้เราดูด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นปกติแล้วจริงๆนี่นะคะเป็นใบที่คุณป้าไปตรวจมาล่าสุดก็คือวันที่16ธันวาปี60ก็เมื่อประมาณเดือนนิดๆเนาะประมาณเดือนนิดๆ นะคะเดือนกว่าเดือนกว่าใบทั้งหมดเนี่ยก็จะมีรวมทั้งค่าเลือดค่าตับค่ามะเร็งนะคะก็คือค่าไวรัสทั้งหมดทั้งหมด3ใบให้มา3ใบที่ให้มาก็คือฝนเชื่ออยู่แล้วล่ะค่ะว่าคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าในเนี้ยมันมีค่าอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่คุณป้าบุตรบอกนะคะว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรไม่ใช่ยาผีบอกเราไม่ได้มาชวนเชื่อว่าเฮ้ยกินตัวนี้สิมันดีมันนู่นมันนี่นะคะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจค่ะเป็นสมุนไพรล้วนจริงๆนะคะมันช่วยเสริมภูมิต้านทานวันนี้ได้มาพูดคุยกับคุณป้าบุตรเราก็ได้รู้เรื่องนะคะเกี่ยวกับโรคของไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งเป็นโรคที่หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเราไม่เป็นหรอกแต่จริงๆแล้วอ่ะมันแฝงอยู่ในตัวเรานะคะก็แนะนำนะคะถ้าสมมติท่านผู้ชมคนไหนดูอยู่นะคะก็แนะนำให้ตรวจสุขภาพนะคะทุกปีแล้วก็ตรวจเลือดไปด้วยเลยนะคะก็คือเราจะได้ป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเป็นแล้วแล้วค่อยมารักษาเนาะอย่างที่คุณป้าบุตรบอกนะคะก็วันนี้ฝนแล้วก็รายการ AU Farm On Air เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าบุตรมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะให้เราฟังได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความชื่นใจขอบคุณคุณป้าบุตรด้วยที่ส่งต่อสุขภาพดีนะคะไปยังครอบครัวสำหรับวันนี้ฝนแล้วก็ป้าบุตรก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเคสหน้านะคะฝนจะไปเยี่ยมลูกค้าท่านไหนเนี่ยก็มาติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ฝนแล้วก็ป้าบุตรขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ